สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วนะคะมื้อนี้ก็ไปเฮ็ดงานคือเก่าค่ะตื่นเช้ามายังไปทำงานแต่มื้อนี้สบายนิดนึงนะคะเพราะว่าค้านิหยุดอยู่บ้านกับพ่อเพิ่นค่ะนิดกะเดินไปทำงานคนเดียวบ่ต้องไปส่งลูกเนาะอันนี้ก็ย่างพานร้านเบเกอรี่ค่ะเป็นขนมที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้นะคะเขาจะเอิ้นกันว่าอาคานาพรินเทนนะคะเคยซื้อไปฝากอีพ่อทีนึงอยู่เมืองไทยเพิ่นซิมเบิ่งแล้วนะคะโอ้โหตะลึงเลยเพิ่นบอกว่าขมปันดีว่ะมื้อนี้นะคะมีตลาดนัดน้อยๆห้วยไก่ที่ทำงานของนิดนะคะตอนนี้จะพาอย่างไปเบิ่งกันไก่หอดแล้วนี่ค่ะน้อยคักอีหลีนะคะตลาดอันนี้ก็จะเป็นตลาดที่เขาขายผักขายผลไม้นะคะมีสตรอเบอรี่ช่วงนี้เป็นหน้าสตรอเบอรี่เยอะแยะเต็มไปเบิดแล้วก็มีผักมีบักส้มมีร้านขายปลาน้ำนะคะอันนี้ก็จะแวะซื้อปลาไปไว้ให้ข้านี่นะคะเพราะว่าข้านี่นี่มักกินปลาแห้งนี่อย่างพาชมเป็นร้านขายต้นไม้นะคะแต่กี่แต่ก่อนนะคะนิดเข้าใจว่าซื้อปลาอยู่ตลาดนัดแบบนี้นี่สิราคาแพงนะคะเพราะว่านิดคิดว่ามันจะเป็นปลาที่สดใหม่แต่ที่ไหนใดนะคะนิดมาเปรียบเทียบราคาเบิ่งแล้วอยู่ตลาดนัดถือกลัวอยู่ในห้างอีกค่ะนี่นะคะได้ปลามาตัวนึงราคาก็5 ยูโร 30 เซนต์ค่ะอย่างต่อไปก็สิเป็นร้านขายผักผลไม้คือเก่าละค่ะสุขุนนี่นะคะมีแต่แนวสดๆงามๆอันนี้ก็จะเป็นร้านขายชีสค่ะมีให้เลือกหลายชนิดเลยถัดไปสิเป็นร้านขายต้นไม้ค่ะก็สิเป็นพวกผักสวนครัวต่างๆมีผักซีฝรั่งอันบ่แม่นอันผักข้างน้ำบ้านเฮาเด้ค่ะผักซีฝรั่งอีหลีก็จะมีพวกเบี้ยผักเบี้ยพริกถัดไปร้านสุดท้ายนะคะโอ้ยตลาดคือหน่อยแห่งไถยาง3กาวก็สุดร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายดอกไม้นะคะทีนิดสิแวะมาซื้อทุกอาทิตย์เลยเวลามีตลาดนัดนี้นะคะเพราะว่าเขาสิมีโปรโมชั่นลดราคาค่ะมื้อนี้ก็เลือกมา1ช่อประมาณ20ดอกนะคะสิเอาไปจัดแจกกันอยู่บ้านมีดอกไม้หลายอย่างหลายชนิดแท้งค่ะจนเลือกบ่ถูกเลยก็สิเลือกอันที่ราคาดีๆล่ะเนาะอันนี้ก็เป็นต้นกุหลาบนะคะมีขายด้วยนี่ได้มาแล้วนะคะอันนี้20ดอกรวมกันทั้งเบิดนิดจ่ายไปหายูโรค่ะเดี๋ยวนิดขอโตเข้าทำงานก่อนนะคะ6ชั่วโมงผ่านไปยังกลับบ้านนะคะโอ้มีคนมาต้อนรับตามทางเลยค่ะโอ้ยคนงามยังพันนกบินแตกสวดเลยนี่นะคะหอดบานแล้วก็เอาดอกไม้มาจัดแจกกันค่ะโอ้เห็นแล้วสดชื่นมีความสุขนะคะลูกซ้ายกันเนี่ยค่ะพ่อแม่กลับมาถึงกับไม่ได้สนใจค่ะเล่นย่างเดียวเห็นตะตีนพ่อเพิ่นไวๆกำลังเก็บของเล่นซอยลูกนะคะลูกเพิ่นก็เก็บไปโยนไปเก็บไปโยนไปโอ้ย